อชอสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการบันดาลขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะไปกันเลยค่ะเปิดรายการมาวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าขี้เกียจไปทำงานจังเลยใช่ไม่อยากไปทำงานนะคะแต่ห้องไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ของใครหลายๆคนเงินเดือนออกนะคะสิ่งที่เงินเดือนออกเนี่ยกิจกรรมยามว่างของคนเงินเดือนออกคนรวยก็ทำอะไรกันบ้างคุณด้อยไปกินไปช้อปปิ้งค่ะคุณถูกต้องหลายๆคนเนี่ยคำตอบอยู่ในใจเลยนะคะสิ้นเดือนนี้เงินเดือนออกเมื่อไหร่จะไปกินอาหารหรูๆจะไปกินอะไรอร่อยใช่แต่บางคนบอกว่าขอกินแค่อาหารญี่ปุ่นพอนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าของมาม่านะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาถ้าพูดถึงมาม่าพูดถึงเส้นต่างๆเนี่ยของไทยค่ะรสเรอเพอร์เฟกต์ที่สุดนั่นคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนต้องกินก๋วยเตี๋ยวนะถูกต้องเหมือนแบบผัดไทยอ่ะใช่ค่ะไม่เหมือนกันซิกเนเจอร์เหมือนไทยค่ะสตรีทฟู้ดอ่ะคนมองว่าสตรีทฟู้ดคือเมืองไทยเนี่ยมาคือสตรีทฟู้ดแล้วใช่ไหมถูกต้องนะคะและก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าเมืองไทยเป็น the best of food คือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเครื่องชาวโลกขนานนามให้บอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะคะมีเครื่องปรุงหลากหลายแบบมีรสชาติของก๋วยเตี๋ยวหลากหลายแบบนะคะแต่ละคนก็บอกว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วมาไม่กินก๋วยเตี๋ยวถือว่ามาไม่ถึงเมืองไทยเธอคิดก่อนที่บอกไงว่าคิดก่อนว่าเมืองไทยมีอะไรมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำถูกไหมมีน้ำตกถูกไหมน้ำตกนี่นะคอนิโยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ๋อก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะเรื่องไปถึงกับผัดไทยต้มยำกุ้งนะคะอะไรอย่างเงี้ยแกงเคี่ยวหวานอะไรเยอะแยะมากถูกปะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวของเราตอนนี้ดังไกลไปถึงตลาดโลกเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเป็นการคิดค้นสูตรเด็ดโดยคนไทยสัญชาติไทย100% เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเจ้าเดียวในโลกเจ้าแรกในโลกนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตถูกต้องเธอคุณพระรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะจากของหวานปกติแล้วถูกไหมพี่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือเรามองได้ไงง่ายๆเลยมันคือของคาวถูกไหมคะพี่เล็กแต่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะกับช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลตคือของหวานน่ะช็อกโกแลตเนี่ยโดนความร้อนยังไงช็อกโกแลตก็ต้องละลายอยู่แล้วนะคะแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างที่คุณก้อยบอกว่ามันคือของคาวแล้วช็อกโกแลตคือของหวานมันมาโคจรมาเจอกันได้อย่างไรเรื่องไปถึงค่ะก๋วยเตี๋ยวที่มีหมูมีลูกชิ้นมีปลาหมึกจะไปกินพร้อมกับช็อกโกแลตยังไงคืออาหารทะเลด้วยนะต้องบอกเลยว่าแล้วจะกินร่วมกันได้ยังไงนี่ไงวันนี้คาใจมากๆค่ะผู้ชมขาเราเลยนะคะเชิญร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยแล้วเป็นเลคคอมเมนต์มากๆนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตร้านนี้ค่ะกินเส้นเล่นเตี๋ยวนะคะที่ใครหลายๆคนบอกว่าต้องเชิญมาออกในรายการคนดังขอโชว์ให้ได้เพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่ารสชาติอร่อยจริงหรือเปล่าอยากให้พี่ก้อยอยากให้พี่เล็กซี่เนี่ยมาชิมแฉหน่อยชิมหน่อยแล้วแฉรสชาติหน่อยว่ารสชาติเขาอร่อยถึงใจจริงหรือเปล่าอร่อยอย่างที่ทุกคนขนานนามไว้ว่าอร่อยจริงๆเธอแต่เขาไม่ได้ขายที่กรุงเทพนะจ๊ะขายที่ไหนคะชลบุรีชลบุรีกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยใช่ของกินไว้เยอะแยะมากมายมากมายนะคะซึ่งวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะลิ้มลองรสชาตินะคะของก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตจากร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวนะคะว่าอร่อยอร่อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะซาลูกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้คำเดียวกันนะคะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะที่ Channel 8 Thailand และเว็บไซต์ www.channel8thailand.com สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นย้ำนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตกินเส้นเล่นเตี๋ยวเนี่ยคือเจ้าแรกของโลกจะอร่อยหรือไม่อร่อยวันนี้เรามาชิมกันพี่เลยค่ะเขายกร้านใหญ่อลังการมาถึงสตูเราทั้งทีเราต้องชิมแล้วล่ะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะเชิญใครมาบ้างต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะเจ้าของสูตรเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อดังเลยค่ะกินเส้นเล่นเตี๋ยวนะคะถึง2คน2สไตล์ด้วยกันไม่รู้ว่าเขาเป็นสามีภรรยากันเปล่าต้องมาถามพูดได้เป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าเพราะเขาใช้นามสกุลเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้แหละเราจะเจาะลึกวันนี้เราจะรู้กันค่ะว่าเจ้าของธุรกิจกินเส้นเล่นเตี๋ยวเนี่ยนะคะเ
ขาจะเผยเคล็ดลับเขาจะบอกค่ะวิธีการเรียกลูกค้าวิธีการทำให้ก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตของเขาแสนอร่อยทำได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะซึ่งเรายกร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวเนี่ยนะคะมาอยู่ในรายการของเราพร้อมไหมคะคุณก้อยพร้อมไหมคะคุณผู้ชมกินช็อกโกแลตนี่เต็มสตูมากจริงจริงปกติเรากินอ่ะเราก็จะกินแบบเครื่องเทศใช่ไหมแต่วันนี้กินช็อกโกแลตเต็มสตูเลยพี่เล็กค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะไปทางร้านด้านนู้นนะคะกินเส้นเล่นเตี๋ยวกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าความอร่อยของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะดูความแซ่บของแม่ค้าก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะต้องบอกเลยค่ะขอต้อนรับค่ะเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวนะคะคุณเทพธิดาและน้องจิรายุทธปาบูทองวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้พี่เล็กซี่ถามไปนะคะว่าเขานามสกุลเดียวกันเขาเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันใช่ค่ะคนไหนพี่คนไหนน้องเป็นพี่ค่ะพี่สาวค่ะน้องแนนเป็นพี่น้องแนนพี่เป็นน้องน้องแนนกับน้องนิกกี้นะคะผู้ชมสาวคนสวยของเรานี่เองคุณผู้ชมค่ะดูเป็นเน็ตไอดอลด้วยนี่ใช่ค่ะนะโด่งดังเลยอ่ะต้องบอกค่ะผู้ชมขาวว่าวันนี้ค่ะหน้าตาของเจ้าของร้านสะสวยแล้วหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงหน้าค่ะน่ารับประทานมากมากเลยโอ้โหฉันได้กลิ่นช็อกโกแลตจนตอนนี้ฉันรู้สึกว่าโอ้ยฟินนั่นคือช็อกโกแลตที่มันฟูนออกมาหรอคะใช่ไม่มันน่ารับประทานมากคือมันอลังการงานสร้างมากเลยมาเรามาทำความรู้จักเรามาทำความรู้จักเจ้าของร้านก่อนเลยดีกว่านะคะอย่างน้องแนนน้องแนนอายุเท่าไหร่ลูก19ค่ะคุณพระใช่นิกกี้ล่ะ17ค่ะห่างกัน2ปีใช่ค่ะแล้วที่มาที่ไปทำไมแนนถึงเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวได้อะคะคือหนูอยากเป็นเชฟค่ะแล้วก็คุยกับทางที่บ้านว่าแบบทำยังไงแบบแม่ก็เลยให้สวนมาว่าเนี่ยลองทำเปิดร้านอาหารดูว่าเราชอบเชฟจริงไหมถ้าสมมติว่าเราชอบเชฟจริงเนี่ยเราก็แบบต้องเปิดร้านอาหารเองได้คิดอะไรเองได้อะค่ะก็เลยโอเคลองแล้วก็ได้สูตรคือเริ่มจริงๆทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะน้องแนนคะ18ค่ะ18เดียวคือใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟอยากทำอาหารที่บ้านก็เลยบอกว่าอ่ะลองทำดูที่บ้านสนับสนุนเลยใช่คุณแม่ให้โจทย์ด้วยเห็นเมื่อกี้อาหารคุณแม่ให้โจทย์ว่าอะไรคะให้โจทย์ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มันแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวที่อื่นหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่มันแบบแตกต่างจากที่อื่นเพื่อเรียกคนที่เข้ามากินในร้านเราแล้วก็แบบว่าทุกภาชนะทุกอย่างค่ะต้องเป็นภาชนะของที่เรามีอยู่แล้วเราจะซื้อให้น้อยที่สุดห้ามซื้อใหม่ห้ามซื้อใหม่คือทำอะไรก็ได้ที่ให้โลกจำทำอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอันนี้คือคุณแม่บอกน้องแนนมาด้านน้องนิกกี้นิกกี้นะคะมาด้านนิกกี้บ้างนิกกี้หลักความใฝ่ฝันของหนูคืออยากทำอะไรความใฝ่ฝันของหนูคือหนูอยากเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงนักแสดงค่ะซึ่งมันคนละทางกับพี่แนนนะและเราอ่ะเดินตามความฝันของตัวเองยังไงบ้างก็คือว่าตอนนี้หนูก็พยายามที่จะเป็นดันธุรกิจพี่แนนก่อนดันเจ๊ก่อนเราเป็นน้องเราก็ดันแล้วพี่สาวก็แบบว่าใช้ความสามารถที่เรามีแบบจริตของเราในการแบบเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวในร้านหรือว่าแบบเรียกลูกค้าค่ะโอ้แสดงว่าความฝันเขามีกันคนละแบบมีกันคนละมุมนะคะคนแรกพี่แนนเนี่ยเป็นเชฟอยากเป็นเชฟความฝันเขาอยากเป็นเชฟคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าทำได้แต่ขอให้ไม่เหมือนชาวบ้านขอให้มีอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านแล้วเอามาทำแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านน้องนิกกี้บอกว่าหนูอยากเป็นดาราหนูอยากเป็นนักแสดงหนูอยากอยู่วงการบันเทิงแต่ก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อซัพพอร์ตพี่สาวมีใครเป็นไอดอลในใจไหมคะเพราะหนูมีพี่บุโกะเป็นไอดอลบุโกะรักค่ะก็เป็นนักแสดงได้อยู่ได้อยู่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าความฝันคนละแบบแต่ยืนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเดียวกันจุดเดียวกันทางด้านนิกกี้คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างสนับสนุนไหมคะกับการเป็นดารานักแสดงสนับสนุนค่ะตอนนี้หนูก็มีไปแคสบทนักแสดงด้วยแคสบทเกมโชว์หรือรายการต่างๆใช่ค่ะตามช่องพวกจีเอ็มอะไรพวกเนี้ยค่ะรายการก็มีหลากหลายรายการนะคะซึ่งเบื้องหลังเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะเด็กอายุ19กับเด็กอายุ17เนี่ยนะคะความสำเร็จคือคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ซัพพอร์ตทุกเรื่องพ่อแม่ช่วยเหลือทุกอย่างครอบครัวประกอบอาชีพอะไรกันคะตอนแรกก็คือเปิดร้านอาหารแต่ว่าช่วงนั้นนะคะหนูยังเรียนอยู่ยังแบบไม่จบมัธยมปลายใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าจะทำบ้างหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ทำคนเดียวก็ทำไม่ไหว
หนูก็เลยแบบว่านั้นให้แม่หยุดพักก่อนแล้วเดี๋ยวพอหนูแบบเรียนจบแล้วก็ค่อยมาบูมกันอีกรอบหนึ่งอ๋อที่บ้านก็คือขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วใช่เป็นตอนแรกจะขายเป็นตัวนี้ค่ะเป็นหมูกระทะอ๋อหมูกระทะใช่ค่ะนิกกี้ช่วยอะไรบ้างอย่างกิจการที่บ้านกิจการที่บ้านช่วยเหมือนเดิมทุกอย่างหมูกระทะเนี่ยเหรอเราก็ช่วยหมูกระทะก็ช่วยเลี้ยงของจัดของดูลูกค้าทางร้านแต่ว่าตอนนั้นร้านยังไม่ใหญ่มากอ๋อตอนนั้นที่เปิดในบ้านเปิดในบ้านเจ๊แนนล่ะพี่แนนก็ช่วยเหมือนกันก็คือแบ่งหน้าที่เหมือนกันใช่ค่ะของหนูถ้าน้องไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมารับลูกค้าหน้าร้านเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะคะจากร้านหมูกระทะจากอาหารตามสั่งเนาะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตได้ยังไงก็คือตอนนั้นหนูทำช็อกโกแลตแบบเค้กช็อกโกแลตค่ะแล้วไม่มีช็อกโกแลตเหลือก็อย่างโจทย์ที่คุณแม่บอกว่าจะทำยังไงได้ให้แบบมันแตกต่างจากที่อื่นก็เลยนะคะลองเอามาคิดเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตคิดนานไหมคือจริงๆแล้วพี่มองว่าช็อกโกแลตมันคือเป็นอาหารหวานเนาะต้องยอมรับก่อนนะแต่ก๋วยเตี๋ยวของเราคืออาหารคาวและมันเข้ามารวมตัวกันได้ยังไงก็คือทำหนูคิดว่าสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานช็อกโกแลตก็ต้องสามารถทานได้ก็เลยทำตัวนี้ให้มันออกมาในรสชาติคล้ายๆต้มยำอะค่ะค่ะก็เลยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตลองนานไหมคะผิดถูกนานไหมคะน้องแนนค่ะนานอยู่นะคะประมาณ 3-4 เดือนได้ 3-4 เดือนคือลองกินเองใช่ลองกินเองแล้วก็ตอนนั้นก็เปิดร้านด้วยให้ลูกค้าลองชิมแล้วก็แบบว่าช่วงแรกก็แบบไม่อร่อยเงี้ยก็เลยปรับสูตรมาเรื่อยๆจนมาเป็นสูตรนี้นิกกี้เธอกินจนเธอเกลียดหรือเปล่าตอนแรกที่แบบว่าหนูจะบอกว่าหน้าหนูจะเป็นแผงช็อกโกแลตจริงหรอขนาดนั้นเลยคือแบบว่าเช้ากลางวันเย็นอยู่ก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตแล้วตอนนั้นมันคือแม้เป็นช่วงปรับสูตรมันก็ยังแบบไม่ลงตัวเต็มที่เราต้องการที่แบบเรากินแบบเฮ้ยเราคลิกมันใช่ใช่เพราะเราเป็นคนที่แบบอาเป็นเด็กนอกเราก็ต้องพูดเก่งใช่ถูกไหมแล้วก็แบบเก่งมากเราต้องไปกับตัวอาหารที่เราซื้อใช่และในขณะที่พี่สาวพี่แนนเนี่ยเป็นคนคิดสูตรว่าโอ้ยก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตมันต้องเลิศแน่เลยมิกกี้ล่ะมีการคัดค้านหรือมีการบอกว่าก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตมันจะเข้ากันได้ยังไงบอกไหมตัวหนูเองเนี่ยหนูจะบอกว่ากับพี่สาวจะดันกันทุกอย่างผมบอกว่าทำมือแล้วแปะแท็กทีอะไรได้หมดอะไรได้หมดสมมติพี่เนี่ยทำเค้กมาหนูเอาไปขายค่ะอ๋อช่วยเขาเลยขายเลยไม่มีการไปคัดค้านว่าพี่มันไม่เลิศมันไม่เก๋อย่าทำนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่าดันสุดพลังแบบว่าทำก็ทำเอาว่าเต็มที่ก็คือไปด้วยกันแบบนี้เลยเห็นคุณแม่บอกว่าตอนแรกเปิดในบ้านก่อนใช่ไหมคะที่ลองคิดคนสุดแรกถูกไหมเปิดในบ้านมาประมาณเท่าไหร่คะถึงย้ายที่ประมาณ6เดือนค่ะค่ะค่ะแล้วก็ย้ายใช่ค่ะย้ายมาข้างนอกเพราะว่าที่บ้านอะค่ะคือพื้นที่มันเล็กค่ะแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่มีแล้วลูกค้าแบบมาแบบเยอะเงี้ยค่ะแบบไม่อยากให้ลูกค้ารอนานก็เลยคิดว่าจะขยายเป็นร้านใหญ่ตอนแรกที่ขายพวกก๋วยเตี๋ยวคนเยอะไหมตอนแรกกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำอยู่อะค่ะมีคนเข้ามากินเยอะไหมเลยไม่เป็นอันนั้นตรงนั้นมันอยู่ที่บ้านมันจะเป็นเพราะแบบว่ามีแหล่งนิสิตอะค่ะก็คือจะมีนิสิตเข้ามากินแม่ก็จะมีลูกค้าแต่มันก็ยังไม่ได้บูมเยอะมากขนาดมีหอพักมีที่พักมีเด็กนักเรียนนั่นด้วยลูกค้าประจำแบบว่าเป็นร้านอาหารใช่เราจบอะไรมาแนนต้องถามก่อนแนนจบอะไรมาทำไมถึงอยู่ๆคุณมาชอบเป็นเชฟถูกไหมคุณมาพี่เล็กแต่ถามว่าเรื่องการเรียนจบล่ะหนูจบสายวิคณิตของโรงเรียนสาธิตมอบูมาค่ะสาธิตมอบูแล้วนิกกี้ล่ะยังเล่นอยู่สายศิลป์อังกฤษค่ะค่ะที่ที่โรงเรียนแสนสุขค่ะแสนสุขอ๋อชลบุรีใช่ไหมคือยังเรียนอยู่เลยอะแต่ได้ธุรกิจกันแล้วว่าเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอะกับการทำเบเกอรี่หรืออาหารน่ะบางคนที่ชอบดูใน YouTube แบบอย่างเคก็คือดูใน YouTube แล้วก็ลองมากินดูลองมาทำให้ทุกคนทานอย่างเงี้ยค่ะแต่คือน้องแนนเนี่ยเป็นคนคิดสูตรเลยว่าต้องก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตมีการเสิร์ชหาใน Google มาเพราะว่าใน Google เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าเราคือเจ้าแรกของโลกใช่ค่ะอ่ะทำยังไงคิดตอนแรกที่หนูบอกแม่คือว่าแนนลองมาทำก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตไหมหนูก็แบบคิดถึงโจทย์ที่แม่ให้มาอย่างแรกเลยว่าเหมือนคนอื่นเขาไหมก็เลยไปเซิร์ชใน Google แบบมันไม่มีเหมือนใครก็เลยแม่นี่แหละอย่างเงี้ยแหละมันไม่เหมือนใครดีทำไมไม่เอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำคนเราธุรกิจมันมีความเสี่ยงถูกไหมแม่ต้องทำร้านก่อนนิกกี้นะธุรกิจมันมีความเสี่ยงทำไมถึงเราไปขายเบสิกว่าเพราะอาหารทะเลที่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วถูกไหมพี่เล็กค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวดูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะหนูในร้านก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับตัวหนูก็คือแบบอยากให้ทุกคนลองเปิดใจว่าแบบของข้าวกับของหวานมันก็สามารถรวมกันได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ย้อนกลับไปนิดนึงอยากรู้ว่าไอ้ตอนลองชิมทดลองแบบว่าปรับสูตรเนี่ยมันยังไงบ้างบางครั้งแรกก็ขมบ้างเปรี้ยวบ้างเหม็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่เพราะจริงๆเวลาไฟเวลาทำขนมอะเวลาเราใส่ช็อกโกแลตมันไฟยังไม่แรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าช็อกโกแลตมันเข้ากับ
เครื่องปรุงไม่ได้หรอกเอาเรื่องจริงก่อนเนาะคือต้องหนักแบบนี้คำว่าก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ในส่วนไหนของก๋วยเตี๋ยวคะอยู่ตรงในน้ำซุปค่ะอ๋อในน้ำซุปเลยนี่เลยคือหมายความว่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวปุ๊บก็จะได้กลิ่นช็อกโกแลตได้รสชาติของช็อกโกแลตอย่างแน่นอนคือในนี้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะช็อกโกแลตคือฉันมองเป็นเหมือนอะไรดูป่ะก็เหมือนตกอ่ะถ้ามองจากนี้เพราะว่าแต่ว่ารสชาติเขาจะไม่ได้ออกฮาเพราะจะออกเป็นกลมกล่อมของช็อกโกแลตเธอมีพีคด้วยอ่ะจะเป็นพีคขาวค่ะมีพีคขาวด้วยนี่ในต้มหนักแบบนี้ในหม้อที่เป็นปรุงหรือว่าเป็นน้ำซุปอย่างเงี้ยใส่เครื่องเทศปกติใส่เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะลูกค้าแต่ว่าสูตรของทางร้านก็คือจะเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตล้วนๆเลยคือแยกหม้อเป็น2แบบแบบช็อกโกแลตแล้วก็แบบน้ำใสด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองชิมดูนะคะชิมว่ารสชาติของน้ำซุปตอนนี้เลยป่ะค่ะให้น้องตัดนี่ก็แบบเดี๋ยวลิ้นพี่จะพองค่ะนี่วันนี้คือยกร้านนะคะคุณผู้ชมขามาอยู่ในรายการของเราค่ะกินเส้นเล่นเตี๋ยวเนี่ยนะโอ้อันนี้คือเตาจุ่มดาดค่ะเตาจุ่มคือสิ่งเจ้าของร้านจะเป็นอย่างนี้เลยถูกไหมเจอพี่เล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเราวันนี้แล้วบอกเลยคือหมายความว่าเวลาเสิร์ฟยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นแบบเป็นเซตค่ะก็คือว่าทางร้านจะมีทั้งหมด3เซตค่ะจะเป็นเซตหมูล้วนเซตทะเลล้วนแล้วก็จะเป็นเซตรวมสหายค่ะอ๋อเป็นสั่งมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะคะมีเซตหมูล้วนเซตทะเลล้วนและเซตหมูและทะเลใช่ค่ะเป็นรวมสหายอ๋อรวมสหายในตัวเซตก็จะเสิร์ฟคู่กับของสดแล้วจะคู่กับตัวนี้ค่ะเซตเส้นกับเซตผักพื้นเคียงโอ้โหใช่ค่ะก็คือว่าลูกค้าก็สามารถแบบว่ากินแล้วก็เล่นกับตัวเซตไปได้ด้วยรวมทั้งเป็นการปิ้งย่างแล้วก็ลวกเส้นอย่างนี้ค่ะจบและอันนี้คืออะไรอันนั้นจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะรสจังเลยอ่ะคืออารมณ์คล้ายๆกับเราไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวฟองดูเนาะใช่ใช่ใช่ฟองดูเลยอ่ะหรือจิ้มแจ่วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตจริงๆมีช็อกโกแลตด้วยคือเดี๋ยวก่อนตอนนี้เอามือก่อนอยากรู้ว่าเมื่อเกี๊ยวกับช็อกโกแลตอะมันจะเป็นยังไงพี่เล็กได้นะฉันมาได้ก่อนว่าแน่นอนเนี่ยคือต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะคนไทยเนี่ยเวลารับประทานอาหารอะไรแปลกๆเนี่ยเราจะต้องถ่ายรูปและเขาออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นด้วยสำหรับการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนี่นะคะถ้าขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยรสจังเลยอ่ะดูสิหน้าตาเขาน่ารับประทานมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตนะคะซึ่งหน้าตาคือช็อกโกแลตน้ำคือน้ำซุปเลยใช่ค่ะเป็นน้ำซุปเราลองเป็นต้องดูดีกว่าพี่เล็กคือต้องบอกก่อนเลยว่ามาฉันวางสกิมแล้วตอนนี้ฉันเริ่มกินจริงจังแล้วอร่อยแล้วแม่ไหนแม่ไหนเล็กจริงจังแล้วล่ะอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอร่อยมากฉันเริ่มกินฟองดูแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยากให้ใกล้กินอะไรเดี๋ยวบอกมาเลยตอนนี้เธอเก็บผมแล้วค่ะมาแล้วค่ะเก็บผมแล้วค่ะคุณอยากให้ผู้ชมเนี่ยนะคะได้รับประทานเลยอ่ะเธอฉันเอาหมูลงแล้วนะมากินอะไรใช่แล้วค่ะก่อนที่จะลงแล้วต้องมีอันนี้ก่อนมีซิกเนเจอร์ด้วยเอาอะไรลงก่อนตอนนี้จะเป็นท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะคะใส่เป็นยังไงเราจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมก็คือใส่ลงไปในหม้อตรงกลางเฮ้ยมีใส่ช็อกโกแลตก่อนด้วยอ่ะแล้วก็ใส่นมสดอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีนมสดด้วยใส่นมสดคือนมอะไรอ่ะนมสดเลยค่ะก็นมแบบใช่ค่ะเจอฉันอยากได้ช้อนนะฉันอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเป็นถาอันนี้คือเรียกว่าเป็นชามเดียวใช่แบบชามเดียวนะคะชามเดียวที่เส้นมีกี่แบบคะเออร้านจะมีทั้งหมด6เส้นค่ะเล็กใหญ่มีขาวไม่มีมาม่าบุญเส้นก็คือเส้นนอร์มอลของตัวก๋วยเตี๋ยวเส้นนอร์มอลทั่วไปแต่ว่าความพิเศษของเขาอ่ะคือเป็นเซตใช่กิมมิคเขาจะอยู่ตัวเธอมาฉันบอกเลยอันนี้เธอวางแบบนี้เหรอเหรอเชิญเลยเธอวางดิฟอย่างนี้เหรอคะเอามาดิฟอย่างนี้เหรอคะขออนุญาตนะคะวางนี้ก่อนคือหมายความว่าเราไปกับเพื่อนเราไปรับประทานกับเพื่อนๆเนี่ยก็สั่งเป็นเซตได้เลยเธอมาอันนี้ก่อนเชื่อฉันเธอมาอันนี้ก่อนเชื่อฉันฉันบอกเลยว่าหรออย่างนี้หรอคะเออมันเด็ดจริงๆพี่เล็กขาอ๋ออารมณ์เหมือนกับว่าเราไปกินชาบูอารมณ์เหมือนกับว่าเราไปกินจิ้มจุ่มแต่มันเป็นช็อกโกแลตเธอเอาช้อนจิ้มชิมอันนี้ก่อนน้ำซุปก่อนว่านี่ค่ะน้ำซุปนะขออนุญาตชิมน้ำซุปนะคะผู้ชมเธอชิมอันนี้อร่อยมากเลยพี่เล็กเดี๋ยวฉันวางแล้วให้สวยงามตามโอ้ยอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจริงเธอคุณผู้ชมถ้าก็อยากกินก็ต้องขับรถไปชลบุรีอะค่ะไปเดี๋ยวว่าไปเลยนะจริงเธอ
พิกัดร้านอยู่ตรงไหนคะพิกัดร้านนะคะจะอยู่ตรงถนนข้าวหลามค่ะเข้าตรงบางแสนนะคะสำหรับใครที่มาจากทางถนนมอเตอร์เวย์ก็คือถนนตรงสายไปกรุงเทพพัทยาแล้วเลี้ยวเข้ามาทางตัวบางแสนก็จะเจอปั๊มกบปั๊มปตท.ร้านอยู่จะเลยปั๊มปตท.ไปนิดนึงค่ะก็จะถึงเลยนะคะกินเส้นเล่นเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตของเราค่ะต้องลงทางด่วนไหมคะจะเป็นมอเตอร์เวย์ออกจากมอเตอร์เวย์ค่ะออกมอเตอร์เวย์มาเนาะแน่แล้วเวลากินต้องจิ้มกับอะไรอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วได้เลยค่ะอร่อยจังเลยนี่บรรยากาศในร้านกับผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของนะคะจังหวัดชลบุรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวบางแสนสัตหีบหรือว่าไปทางด้านตะวันออกเนี่ยสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะสำหรับร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวนะคะช่วงตอนนี้ฉันกำลังเล่นอยู่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะคือเข้าใจคอนเซ็ปต์ร้านเลยอ่ะกินเส้นเล่นเตี๋ยวเนี่ยชื่อนี้ได้มายังไงคะตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยสำหรับการกินด้วยแล้วก็เล่นเล่นไปด้วยใช่อารมณ์คล้ายๆกับเล่นขายของใช่ค่ะมาทำก๋วยเตี๋ยวทานเองภายในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเด็กอายุ19จ้าทำมา1ปี18เจ้าของธุรกิจนะเรา18เรายังคุณทำอะไรกันบ้างเรียนอยู่เลยเรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยค่ะจริงคุณผู้ชมน้ำจิ้มแจ่วอ่ะไม่บอกเลยว่าเด็ดจริงแบบจานเนี่ยก็ชอบกินน้ำจิ้มแจ่วมากธุรกิจเขาสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรนะเขาใส่ใจดูวัตถุดิบดีแต่ละอย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกลูกชิ้นตับหรือว่าหอยนะคะความสดเนี่ยมันยกทะเลมาเลยค่ะคือกล้องแบบซูมหน้าคุณปิ่นมากเลยตอนนี้คือแบบมันปิ่นจริงๆคือเมื่อช็อกโกแลตอ่ะมันรวมเข้ากับมันมีความหวานของไม้มีเล็กแล้วมันก็มีความเผ็ดของเครื่องเทศด้วยคือถ้ามองง่ายๆถ้าคนคิดภาพไม่ออกเรารู้สึกว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเด็ดมากค่ะแจ่วเธออันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงค่ะตัวนี้จะเป็นบะหมี่เคลือบช็อกโกแลตเลยบะหมี่เคลือบช็อกโกแลตใช่ค่ะคือตอนนี้ตากล้องในสตูดิโอถือกับน้ำลายเอื้อกเอื้อกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้พิธีกรได้ชิมก่อนเนาะคุณผู้ชมกินสดๆเลยคือมันอร่อยจริงเสียงอาจจะไม่มีนะคะเราจะเน้นการกินนะคะนี่เขาบอกว่าเมนูนี้เน็ตเด็ดมากๆจริงสนนราคาล่ะคะเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่บ้างก็คือถ้าเป็นแบบชามนะคะถ้าเป็นหมูค่ะก็จะเริ่มต้นที่60บาทแล้วก็ถ้าจะเป็นขาไก่อะค่ะตัวนี้จะอยู่ที่80แล้วก็จะทะเลจืดที่ชามละ100บาทใช่ค่ะส่วนถ้าต้องให้ค่ะว่าเธอดูหมูกับกุ้งก่อนเธอดูปลาหมึกกับกุ้งเขาสีว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนเธอไม่ใช่กุ้งธรรมดานะใช่แชร์บวยนะจ๊ะ60บาท80บาทแชร์บวยนะจ๊ะนะคะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันออกไปแล้วถ้าเป็นเซตล่ะคะแบบเป็นเซตถ้าเป็นหมูล้วนตัวนี้นะคะจะอยู่ที่299บาทค่ะแล้วก็จะมีอีกเซตนึงเป็นเซตทะเลล้วนค่ะ599บาทแล้วก็2ตัวนี้ค่ะจะเป็น999บาทก็คือว่า2ตัวนี้จะมีอันนี้ให้2ชุดค่ะอ๋อ2ชุดเลยนะคะก็หมายความว่ารับประทาน4คนหารแล้วก็โอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยค่ะซีฟู้ดแซ่บมากแล้วก็คือฉันชอบน้ำเส้นฉันชอบน้ำเขาว่าน้ำอยากสี่เดี๋ยวเราสองคนเราจะเริ่มรู้สึกว่าเปิดร้านเปิดมานานยังคะหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีค่ะค่ะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าคือกลุ่มไหนบ้างคะตอนนี้ก็กลุ่มรวมนะคะเป็นครอบครัวใช่ค่ะก็คือครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนนักเรียนนะคะใช่ค่ะเด็กน้องๆโรงแถวนั้นมันแก้งเรียนสารศาสตร์นะคะก็คือแบบน้องๆสารศาสตร์ชอบคุณพ่อคุณแม่มาทานคือมันมีความหวานของช็อกโกแลตไงพี่เล็กค่ะความหวานของช็อกโกแลตด้วยแล้วมันก็ทำให้การกินกับกินกับน้ำจิ้มมันโอเคมากอ่ะถามก่อนตอนที่เรากินเนี่ย2คนรู้สึกยังไงบ้างคะคือน้ำลายไหมอร่อยไหมง่ายค่ะอร่อยมากขอตอนที่กินแล้วหนูคือน้ำลายอะไรถามจริงๆบะหมี่เคลือบช็อกโกแลตเราเอาส่วนไหนมาเคลือบช็อกโกแลตเอาบะหมี่ตัวนี้ค่ะตัวช็อกโกแลตดิปตัวนี้มันจะทำให้บะหมี่เคลือบกันอ๋อใช่ค่ะนี่ก็บอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เหมือนการขายดีเลยทำไมพี่เธอคือน้ำลายแทนตลาดแล้วก็เกลียดฉันแล้วเธอคือน้ำลายใส่ฉันสมมติว่าถ้าลูกค้ามาในร้านอย่างเงี้ยเขาถามว่าลูกชอบทานอะไรหลักๆหนูจะแนะนำเลยว่าตัวบะหมี่เพราะบะหมี่เหมือนกับว่าเขามีคุณสมบัติในการกลืนน้ำบางส่วนทำให้น้ำช็อกโกแลตเข้าไปอยู่ในเส้นของเขาแล้วก็พอเราทานเข้าไปเนี่ยเหมือนกลืบและเคี้ยวเข้ามาแล้วเหมือนมีน้ำช็อกโกแลตมาจากเส้นนะคะใช่มันหวานเนาะมันหวานมันกลมกล่อมมากกลมกล่อมใช่ค่ะกลมกล่อมมากๆถามถึงสไตล์การแต่งร้านบ้างการตกแต่งร้านเป็นสไตล์ไหนยังไง
บ้างคะสไตล์การตกแต่งร้านหนูค่อนข้างที่จะให้เป็นแบบวินเทจใช่ค่ะวินเทจแบบว่าสมมุติว่าเราไปที่ไหนที่นึงแล้วอ่ะเราอยากจะได้แบบว่าให้แนวอบอุ่นนี่ไงใช่ค่ะเราอยากได้แบบอบอุ่นเหมือนไปกับครอบครัวแล้วแบบมันมีวิวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบที่แบบว่าอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจก็อยู่ที่นั่นใช่แล้วจะได้ตัดให้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร้านออกแนววินเทจเลยแล้วก็ออกแนวครอบครัวค่ะแนววินเทจแนวครอบครัวเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาสามารถแวะเวียนไปได้ง่ายๆเลยนะคะปักหมุดเนาะปักหมุดกินเส้นเตี๋ยวก็สามารถไปได้ทางเพจก็มีถูกต้องค่ะ GPS พาไปได้เลยนะคะอร่อยอ่ะตอนนี้พี่เล็กพูดเล็กทำงานไปก่อนค่ะก็จะกินคือตอนนี้พี่เล็กพูดไปก่อนฉันจะกินจ้าจะกินจ้าเมนูในร้านมีเมนูคะโอ้โหเยอะค่ะหนูบอกตามตรงเลยว่าที่จริงแล้วหนูต้องการเป็นศูนย์รวมแต่ว่าซิกเนเจอร์ของหนูจะเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตก็คือในร้านเนี่ยถ้าลูกค้าไปจริงๆที่เคยไปแล้วจะเจอทั้งก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตก๋วยเตี๋ยวทั่วไปธรรมดาค่ะแล้วก็รวมทั้งแบบว่าส้มตำยำอาหารอีสานอาหารจานเดียวอาหารชุดมีด้วยมีครบทุกอย่างค่ะใครทำก๋วยใครทำส้มตำใครทำพวกอ่ะหนูจะเป็นต้องแนะนำใช่ค่ะแนนค่ะแนนทุกอย่างเลยเหรอใช่ค่ะเก่งจังเขาเป็นเชฟหลักในร้านโอ้โหเป็นธุรกิจของครอบครัวด้วยใช่ค่ะจากตอนแรกคือร้านธรรมดาเลยที่แม่ขายในบ้านเปิดในบ้านแม่ขายเพราะวันนี้ขยับขยายซึ่งแม่บอกพุ่งยายได้มาประมาณ6เดือนใช่ค่ะแล้วทำเลใครเป็นคนเลือกคะยี่ช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกกันคือธุรกิจในครัวเรือนแล้วตอนนี้จากเอาจริงๆก็คือไอเดียเนี่ยมาจากน้องแนนน้องนิกกี้เป็นคนซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่เป็นคนผู้อยู่เบื้องหลังใช่ค่ะแต่วันนี้คือธุรกิจในครอบครัวทุกคนรวมหัวช่วยกันแล้วใช่ค่ะมีน้องแนนมีน้องนิกกี้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วมีใครช่วยซัพพอร์ตอีกไหมมีน้องคนเล็กอีกคนตัวเล็กด้วยใช่ค่ะตัวเล็กนี่กี่ขวบตัวเล็กเก้าขวบนี่เขาช่วยอะไรบ้างช่วยเสิร์ฟน้ำคลิกเช็คบิลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ร้านจะเป็นแบบเครื่องเช็คบิลสำเร็จรูปก็คือว่าให้คอยกดตัวเลขเฉยๆอะไรเงี้ยเขาเก่งคณิตศาสตร์ค่ะคือใช้เทคโนโลยีมาใช้ความเป็นสมัยใหม่มายืนกดทำได้แล้วทำได้แล้วแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะเฮ้ยเก่งจังเลยน้องอะไรอันนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องเนยค่ะน้องเนยเดี๋ยวเอามาจะกวนให้เองหน่อยเอาเข้ามาในรายการเลยเข้าแก่เนี่ยเขาเรียกว่าเต้าแก่เนี้ยอายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นน้องเนยน้องเนยลูกค้าเขาบอกว่าคิดตังค์หน่อยลูกคิดตังค์น้องเนยคิดตังค์ยังไงบ้างคะวิธีการคิดตังค์ของเราแล้วคิดตังค์ยังไงตังยังไงเร็วๆคนเก่งเมื่อกี้อยู่หลังไวนะพูดมากเลยตังยังไงนะลูกมีเครื่องคิดกดเหรอเป็นเครื่องโอชาเครื่องโอชาอ๋ออ่ะลูกค้าสั่งนี่สหายหมูสหายทะเลนี่กี่บาทคะมานึกก่อนแล้วสหายหมูสหายทะเลรวมกันชุดรวมสหายกี่บาทคะ999ลดราคาแล้วนะคะ999บาทนะคะผู้ชมคะใครเจอน้องเนยรีบเข้าร้านเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องเนยจะเซลให้ทุกคนเดียวนี้เลยจริงๆน้องเนยขาสมมติว่าคุณป้าสั่งอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลชามเดียวกี่บาทคะ100 บาทถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นชามเดียวหมูค่ะกี่บาทคะ60 บาทแล้วก็ใส่กากหมูด้วยใส่ผักแล้วก็ใส่เกี๊ยวด้วยกี่บาทคะโอ้ยเริ่มยากแล้วเริ่มยากนะคะลูกค้าบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากกินขาไก่ซูเปอร์กี่บาทคะเอาเริ่มละเริ่มยากละกี่บาทพี่ตอบแพงอ่ะ80 บาทนี่คือความน่ารักของครอบครัวค่ะผู้ชมคะอายุเนี่ยนะคะ19 17แล้วก็9ขวบค่ะเขาก็ช่วยการประกอบธุรกิจแบบนี้แต่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยคือพ่อแม่สอนมาดีคือจริงๆแล้วอยากจะเอาคุณแม่มาให้ดูเลยว่าคุณแม่ยังสาวและยังสวยอยู่เลยจริงๆพอเมื่อกี้คุณแม่เข้ามาถามว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเลยค่ะคือเริ่มมาจากคุณแม่ทำมาก่อนแล้วคือแนนเป็นคนส่งต่อความรู้สึกว่าฉันอยากช็อกโกแลตมาเข้ามาทำแล้วพอวันนี้พอเราได้ชิมนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าปกติเราเป็นคนอย่างเมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าของข่าวของหวานเข้ากันไม่ได้แน่นอนชัดเจนแต่พอชิมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเนี่ยมันดีงามมากถามกันแบบนี้ดีกว่าการแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอ่านอย่างน้องแนนทำอะไรบ้างเพราะหนูจะเตรียมของอยู่ในร้านนะคะแบบว่ามันต้องมีการลวกหมูลวกตับอันนี้รอลูกค้ามาปรุงน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยก็หนูจะเป็นทำส่วนนี้เตรียมของเตรียมวัตถุดิบต่างๆแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่น้องแนนไปหามาจากไหนไปซื้อมาจากไหนบ้างก็
จะมีไปจ่ายตลาดค่ะป้าจะเป็นคนไปจ่ายตลาดให้คุณป้าไปจ่ายตลาดไปเลือกของดีๆวัตถุดิบดีๆมาก็คือเป็นอาหารทะเลที่อยู่ในชลบุรีนั่นแหละใช่ครับเพราะว่าชลบุรีเขาบอกว่าเป็นอาหารที่สดใช่เออฉันไม่ได้ว่าดูปลาหมึกสีถ้ามันไม่สดอ่ะมันจะเด้งขนาดนี้หรออ่ะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมถ้าปลาหมึกอ่ะมันไม่สดมันจะเด้งหรอใช่แล้วกุ้งอ่ะมันไม่ใช่กุ้งอ่ะดูในจอคุณผู้ชมขาดูกุ้งอันนี้ลูกชิ้นอะไรคะน้องแนนเฮ้ยเป็นลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูอันนี้ตับแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะฉันมาชิ้นปลาฉันต้องรออะไรว่าดีร้านนี้ฉันลองหมดลองเลยค่ะเด็ดแน่นอนค่ะคนขายราคาเด็ดไหมคะนิกกี้ค่ะคนขายเด็ดด้วยค่ะด้านน้องนิกกี้บ้างนิกกี้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยของหนูตอนเช้ามาเลยก็จะต้องเตรียมด้านซัพพอร์ตลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมนูเตรียมเครื่องเช็คบินเตรียมเครื่องรับออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เซตทีวีเซตทุกอย่างในร้านหน้าที่หนูหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเซตไฟนะพี่หนูต้องเป็นคนเซตหนูเซตไฟด้วยใช่ค่ะว่าเปิดไฟในร้านแล้วก็พวกทีวีต่างๆก็ต้องคอยไล่เปิดไปให้ลูกค้าดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตหน้าที่ผู้ชายน้องนิกกี้ก็ต้องทำหมดค่ะแมนๆคุยกันหน้าที่หนุ่มใจหนุ่มเปิดไฟดูแลไฟหรือว่าไปเตรียมเครื่องส่งเครื่องเสียงนิกกี้หมดเลยใช่ค่ะด้านน้องเนยล่ะน้องเนยทำอะไรบ้างลูกหน้าที่หนูทำอะไรบ้างคะถ้าลูกค้ามาและเรียกเช็คบินหนูก็จะเป็นคนเช็คบินเช็คบินเคยคิดเงินผิดบ้างไหมเคยแล้วทำไงพี่แนนว่าไงพี่นิกกี้ว่าไงบ้างก็ช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาเคยโดนด่าบ้างไหมคิดเงินผิดเคยไหมพี่สาวด่าไหมไม่ว่าหรอกเนอะเคยเป็นบางคนต้องฝึกไปเรื่อยๆต้องให้เขาครูผักหลักจับต้องให้ครูผักหลักจับลูกค้าเดินมาแล้วน้องเนยลูกค้าเดินมาหนูเรียกลูกค้าเข้าร้านหน่อยเรียกยังไงลูกค้าเรียกลูกค้าเข้าร้านยังไงบ้างค่ะเรียกลูกค้ายังไงบ้างเวลาลูกค้าเข้าไปในร้านเรียกใครบ้างคะลูกเลือกตั้งแล้วได้เลยค่ะเชิญเลือกโต๊ะนั่งก่อนได้เลยค่ะตอนนี้โต๊ะเต็มหมดแล้วเลือกนั่งพื้นได้ไหมคะอย่างเงี้ยฮะจะมีตรงระเบียงอ๋อระเบียงนั่งได้ด้วยระเบียงแต่หน้าบนระเบียงเป็นโต๊ะยี่สิบโต๊ะในร้านมีจำนวนกี่โต๊ะคะประมาณ35โต๊ะ35โต๊ะแล้วแต่ละวันเนี่ยโต๊ะก็จะเต็มเห็นบอกว่าโต๊ะเต็มตลอดเต็มเรียนเก็บโยงมันหยุดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ครับหน้าที่หนึ่งที่หลายๆคนอยากรู้หน้าที่ล้างจานใครล้างจานค่ะจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วหนูจะเป็นคนเก็บแล้วก็ลงไปช่วยล้างแล้วก็จะมีลูกจ้างคนหนึ่งหนูก็ต้องลงล้างเองด้วยลงล้างด้วยนิกกี้ล้างเองด้วยใช่ค่ะแต่เจ๊แนนนี่คืออยู่ในครัวลวกเส้นทำอะไรแบบนี้ลูกค้าจะเข้าตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะน้องเนยนี่ก็คือเกี่ยวกับเงินเนาะเก็บเงินค่ะเคยจิกเงินบ้างไหมลูกเคยจิกเงินบ้างจิกติ๊บหนูจิกติ๊บเคยจิกติ๊บไหมอ๋อได้ติ๊บเยอะมากจริงเหรอวันนึงได้ติ๊บคนเอ็นดูอ่ะเนาะคนเอ็นดูแล้วเวลาแต่งตัวเวลาอยู่ในร้านเนี่ยหนูแต่งตัวกันยังไงบ้างน้องจะใส่เป็นเสื้อร้านค่ะหนูวันนี้ก็จะใส่เป็นชุดประมาณแบบเนี้ยอ๋อชุดแล้วแต่บางวันถ้าแบบว่าอยากได้แบบสบายสบายก็ใส่เสื้อร้านแล้วก็เป็นเหมือนว่ากระโปรงแบบยังไงก็ได้แล้วแต่หนูว่าหนูจะแบบแต่งตัวจับตัวไหนมาใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋ออย่างพี่แนนเนี่ยส่วนใหญ่ไปฉันก็อ่ะกินไปก็แอบแบบแล้วคนเล่นของเล่นไปเรื่อยๆเขาใช่ไหมคุณเล่นเสียงอ่ะก็เล่นไปได้เรื่อยๆนะคะฉันรู้สึกว่าฉันสนุกมากแล้วฉันเอนจอยมากเลยเดี๋ยวอีกนิดนึงถ้ายังเอนจอยอย่างนี้ฉันจะไปดึงคุณแม่เข้ามาในรายการรายการเราสดจริงๆคืออย่างต้องบอกแบบนี้เยาวชนหมดเลยก็คนนี้เขาน่ารักมากจริงเยาวชนเนี่ยอายุ19 17แล้วก็9ขวบเท่านั้นเองเรื่องของตารางเรียนหรือเวลาเรียนล่ะหนูแบ่งเวลากันยังไงบ้างเวลาเรียนก็คือว่าตอนเช้าหนูจะช่วยบางส่วนได้หนูก็ช่วยไว้แล้วก็คือว่าป้าจะไปตลาดอยู่แล้วใช่ไหมโรงเรียนหนูจะแบบว่าเป็นทางผ่านตลาดหนูก็จะไปเลยไปโรงเรียนติดป้าไปเลยติดป้าไปเลยป้าไปจ่ายตลาดปุ๊บหนูก็ติดรถไปโรงเรียนเลยแต่ก่อนไปโรงเรียนหนูจะต้องปีนเปิดเครื่องเสียงเปิดไฟไว้ก่อนใช่ค่ะเซตทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนให้พี่แนนก่อนหลังจากนั้นหนูก็ไปเรียนหนังสือน้องเนยล่ะน้องเนยล่ะหนูนุ่งเนยเรียนหนังสือไหมลูกเรียนเรียนแล้วหนูไปเรียนยังไงบ้างน้องคือน้องตู่น้องออกแต่ตีห้าครึ่งแล้วกลับมาช่วยที่ร้านไหมดูเส้นมันนิ่งมากกลับไหมกลับมาตอนเย็นอ๋อกลับมาตอนเย็นช่วยที่ร้านตอนเย็นแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาเรียนให้ชัดเจนเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานอย่างเสาร์อาทิตย์ล่ะคะหนูทำการบ้านฉันก็ทำการบ้านก่อนของหนูของหนูนี่คือว่าการบ้านต้องรีบทำเลยค่ะต้องรีบทำเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนตัวหลักในร้านกับพี่แนนด้วยซึ่งจะแบบค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะที่จะแยกเวลาก็เลยว่าต้องรีบทำการบ้านต้องเคลียร์งานทุกอย่างให้จบที่โรงเรียนแล้วค่อยที่ร้านคือที่ร้านที่โรงเรียนคือที่โรงเรียนแยกกันแ
ต่เด็กอายุ17เองเสาร์อาทิตย์เพื่อนเพื่อนก็อยากไปซ่ากับเพื่อนกันไปเที่ยวกันไปเดินห้างไปช้อปปิ้งกันนิกกี้ล่ะเพื่อนชวนไปเที่ยวห้างไปเดินเล่นไปไหมมีชวนค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกที่แบบว่าเราต้องทำตรงนี้ก่อนเราจะไม่ไปเราคิดว่าแบบว่าตอนนี้เราก่อนร่างสร้างตัวเราเองก่อนแล้วในภายภาคหน้าอย่างเงี้ยค่ะเรายังมีอีกหลายปีแล้วที่เราจะไปเที่ยวเล่นแบบที่เราสิ่งที่เราทำไว้อย่างเงี้ยแต่เที่ยวตอนนั้นมันจะแก่แล้วไงก็คือว่าอ่านหรือจะแบบว่าซ้ำมัธยมเอ้ยมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะคอยแบบไปเที่ยวตอนนี้คือว่าต้องช่วยกับที่บ้านก่อนทำงานร่วมกันก่อนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ก่อนค่ะรู้สึกไงบ้างอย่างเจ๊แนนอย่างพี่แนนอย่างเงี้ยเราคือนักธุรกิจอายุยังน้อยอยู่เลยความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่แบบว่าเราอายุแค่นี้เราทำมาได้ขนาดนี้แล้วเราจะสานต่อธุรกิจตัวนี้ไปเรื่อยๆมากที่สุดที่แบบเราจะทำไหวครอบครัวเราแบบซัพพอร์ตทุกอย่างอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเห็นความสำเร็จของเด็กน้อยทั้ง3คนที่รวมตัวกันในการขายของหรือทำธุรกิจเนี่ยเขาเห็นด้วยกับการที่ค้าขายนะคะเพราะบ้านหนูก็ชอบให้ค้าขายอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็เขาก็เลยโอเคซัพพอร์ตทำด้วยกันทำหมดเลยช่วยกันวางอนาคตต่อยอดธุรกิจยังไงบ้างคะแนนตอนนี้กำลังจะคิดเรื่องระบบแฟรนไชส์อะค่ะมีคนมาขอซื้อไหมมีค่ะตั้งแต่เปิดแรกๆเลยก็คือมาขอซื้อบินมาจากหาดใหญ่มาจากเหนืออย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอซื้อแฟรนไชส์คือเธอเอาง่ายๆสเกเจอร์เขาว่าอันนี้คือช็อกโกแลตเรากลัวอย่างเดียวคือขายแฟรนไชส์ไปแล้วมาตรฐานมันอาจจะต้องความอร่อยอย่างเงี้ยเนาะใช่ที่หนูวางแผนไว้คือว่าแฟรนไชส์ของหนูจะไม่ใช่แฟรนไชส์รถเข็นจะไม่ใช่แฟรนไชส์รถหนูต้องเป็นอาคารพาณิชย์หรือไม่ก็ตึกใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราต้องการเป็นแลนด์มาร์คเราไม่ได้ต้องการได้แบบเกลื่อนตลาดเราต้องแบบว่าจังหวัดนึงมีไม่กี่สาขาอะไรเงี้ยค่ะเราต้องให้เป็นของล้ำค่าที่แบบต้องหากินคือไปแล้วต้องให้กินอะไรอย่างเงี้ยต้องวางสเกลของมาตรฐานของร้านเราไว้ด้วยหรือแฟรนไชส์ที่เขานำไปขายเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานไม่ใช่อยู่ดีๆไปขายตามข้างทางและราคามันตกลงไปหรืออะไรแบบนี้หรือต้องการเราจะมีเตาอย่างเงี้ยค่ะมันต้องนั่งทานด้วยแต่อีกสิ่งนึงสำคัญมากๆคือการเลือกวัตถุดิบเพราะจังหวัดชลบุรีคือแหล่งของอาหารอร่อยทะเลเธอทะเลเลยนะคะเบสเซลเลอร์คือลูกค้าสั่งเยอะที่สุดเข้าร้านแล้วต้องสั่งเลยคือเมนูไหนบ้างจะเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เลยอันนี้อันนี้ร้านก็จะต้องสั่งแต่ก็ต้องบอกว่าเครื่องเคียงของร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงเมื่อกี้นี้ดิฉันแอบรับประทานคือหอมเจียวค่ะนี่เป็นกากหมูค่ะเขาเป็นกากหมูใช่ค่ะแต่เป็นกากหมูหอมเจียวใช่ค่ะเจอกากหมูกับอะไรตัวนี้เจียวเองกินกับตัวเซตนะคะมันจะออกหวานหวานอร่อยนะคะลูกอร่อยเป็นกากหมูแต่ใส่หอมเจียวนะคะผู้ชมขานี่ถ้าฉันจะเปิดแล้วฉันจะหลดไม่วางนี่ผู้ชมต้องบอกเลยความสะอาดเขาสะอาดมากๆนะคะใครเป็นคนเจียวเนี่ยป๋าค่ะป๋าเจียวไม่จ้างลูกจ้างกันเลยใช่ไหมบ้านนี้เขารู้กี่คนเลยเป็นบิสเนสโฮมค่ะอ๋อบิสเนสโฮมเลยคือไม่ต้องจ้างนะคะคือทุกคนต้องประกอบอาชีพหรือทุกคนต้องทำได้แน่นอนเลยนะคะโอ้ไปคุยไปเอ็นกอร์ย่างอะไรนี่คืออะไรคะนี่จะเป็นการน้ำซุปไส้กรอกอีเสิร์ฟตัวซิกเนเจอร์บอกว่าถ้าน้ำซุปหมดแล้วก็จะมีการน้ำซุป2กาวางมาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะการนึงก็จะเป็นการน้ำซุปช็อกโกแลตอีกการนึงจะเป็นการน้ำซุปใสค่ะตัวการน้ำซุปใสจะเอาไว้ใช้ในสมมติว่ากินไปเรื่อยๆตัวช็อกโกแลตเขาจะมีเคี้ยวบางคนบางก็เลยต้องมีน้ำซุปใสเอาไว้ให้เจอจางคือฉันเอ็นกอร์กับการกินมากตอนนี้ค่ะคือเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอฉันยอมให้เธอวันนี้เธอกินน้ำลายไปเถอะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าแต่ฉันต้องถามแบบนี้ว่าการทำธุรกิจเนี้ยเราประสบความสำเร็จหลายคนเห็นว่าประสบความสำเร็จแต่ปัญหาหรือว่าอุปสรรคของการทำก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างคะตัวปัญหาและอุปสรรคจะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นที่ลูกค้าไม่ค่อยกล้าทานค่ะเขายังรู้สึกว่ามันยังแปลกอยู่สำหรับก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเราก็แบบเนี่ยมีน้ำซุปให้ชิมถ้วยนึงก่อนก็ได้ค่ะลูกคือหลายคนจะงงถูกไหมคะว่าเฮ้ยกินได้จริงหรือเปล่าว่าเหมือนเด็กเล่นขายของหรือเปล่าหรือเวลาไปคนไทยจะไม่ชอบแบบอะไรแบบเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะไม่กล้าลองชิมแต่อย่างน้องอ่ะคือมีการตลาดที่ดีมากคือเอาน้ำซุปลงไปให้เขาชิมก่อนหรือให้เขาลองรสทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวขอชิมหน่อยเดี๋ยวขอเดินขออนุญาตเดินด้านหลังหน่อยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องลองชิมถึงจะรู้ถ้าคุณมองดูอยู่เฉยๆเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าเขาอร่อยจริงหรือเปล่าดูจ้ะ
คุณอยากไหว้กินแล้วคุณทำก็ดูเอาพุ่งดีกว่าพุ่งเออหมูก็ได้หมูก็ได้เลิศเลิศหมดเลยยาหอมมากแต่ละเทปที่ผ่านมาคิดว่าป้ากินเยอะขนาดนี้ไหมเทปนี้เทปแรกที่ก็กินเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วก็จะกินน้อยมากทำไมล่ะน้องเนยอยู่ร้านหนูกินก๋วยเตี๋ยวไหมกินวันละกี่คำสามมื้อโอ้เนยทำไมไม่กินอย่างอื่นเลยหรอจริงๆจะตื่นมาแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเลยกินอย่างอื่นไหมคะกินเนยชอบกินอันไหนเนยชอบกินเมนูไหนบ้างลูกเนยชอบกินอะไรคะอยู่ร้านหนึ่งน้องเนยชอบหมักอะไรคะน้องเนยชอบกินอันไหนชอบกินทะเลน้องเนยชอบกินทะเลคิดจะจดสิทธิบัตรไหมจดเพราะเราดูได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมฟังเลยค่ะใครจะเอาไปรอกเรียนแบบไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนฟ้องเพราะน้องแมงเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าแรกในโลกนะคะเล็กเพราะว่าเราไปซื้อเป็นชายมาขายกรุงเทพกันดีกว่าไหมก่อนไปซื้อเป็นชายไปกินร้านเขาก่อนดีกว่าไหมร้านเขาก่อนดีกว่านะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยโอ้ตอนนี้ทำอะไรคะจะเป็นตัวซูเปอร์ช็อคขาไก่ค่ะโอ้โหซูเปอร์ช็อคขาไก่ตัวขาไก่แล้วต้มสมุนไพรแล้วก็ต้มเปื่อยคนทานจะยุ่ยยุ่ยฉันกินอะไรบ้างฉันกินมากค่ะให้คุณผู้ชมดูนี่กินมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดีด้วยนี่เขาบอกว่าให้ไปโซด้านหน้านะคะวางไว้เธอดูช็อกโกแลตนี่ก่อนช็อกโกแลตก็อร่อยแล้วว่าใช่คือทุกอย่างแบบถามแบบนี้เมืองไทยเนี่ยนะคะเป็นมันมีหลายฤดูมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวช็อกโกแลตเวลาอยู่หนาวมันจะแข็งไม่ใช่หรอไม่แต่เราโดนความร้อนตลอดใช่ใช่ตลอดเวลาใช่ค่ะอร่อยอ่ะคืออร่อยมากอ่ะเราบอกเลยว่าฉันกินไม่หยุดเลยตั้งแต่คุยมาคุณผู้ชมค่ะเวลาคนไปที่ร้านเนี่ยแล้วก็จะบอกว่ากินได้ไหมแล้วน้องแนนจะบอกว่าไงอ่ะคะก็หนูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้มันจะคล้ายๆต้มยำอะค่ะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตอร่อยอ่ะแล้วในรายการนี้มีเมนูไหนสาธิตได้บ้างอีกคะเรามาสาธิตเมนูกันต่อดีกว่าใช่ตัวนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตแบบเป็นเซตกับแบบเป็นชามอ๋อแบบเป็นเซตกับแบบเป็นชามไม่ได้ชูวัตถุดิบที่เป็นช็อกโกแลตมาเลยดูกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊ลวกให้ดูค่ะจะโซโล่ให้ดูเจ๊ลวกเส้นหน่อยค่ะเอาไปทานมาเลยเองต้องมาค่ะเจ๊ลวกให้ด้วยจ้าต้องอย่างนี้มันต้องหนีอยู่ในร้านนิกกี้ก็แบบนี้เลยนะใช่ค่ะช่วยลวกให้อย่างนี้นะคะแต่งตัวอย่างนี้เลยยั่วๆใช่ค่ะแต่งยั่วๆนี่ลูกค้ายังไงลูกค้ามาแล้วลูกค้าผู้ชายค่ะลูกค้าเชิญเลือกตัวนั่งด้านในก่อนได้เลยนะจ้าแป๊บนึงจ้ารอสักครู่นะคะหนูก็จะลวกไปแล้วก็รอให้ลูกค้านั่งแป๊บนึงก่อนค่ะแล้วก็ที่ร้านปกติแล้วถ้าวันหยุดหนูจะมีขนมหวานฟรีให้ด้วยใช่ค่ะจะเป็นหวานเย็นฟรีค่ะหวานเย็นฟรีคืออะไรค่ะถ้าลองนั้นก็ราคาไทยหวานเย็นรออ้าวหรอร้านฟรีใช่ค่ะตลอดเลยค่ะต้องเฉพาะวันหยุดเฉพาะวันหยุดน้องเนยนี่บอกว่าอุ้ยหนูชอบเลยคุณพ่อหาขอชามเลยค่ะคุณพ่อหามีชามเพิ่มไหมคะหมดแล้วครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรายการเราสดจริงเราขอทุกอย่างได้หมดเลยค่ะนี่ตอนนี้สามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะกินเส้นเล่นเตี๋ยวนะคะย้ำพิกัดกันอีกรอบนึงดีกว่าอยู่ตรงไหนคะทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวของเรานะคะจะอยู่ที่ถนนข้าวหลามค่ะใครมาจากทางเส้นมอเตอร์เวย์นะคะก็ออกจากมอเตอร์เวย์ค่ะจะเจอปั๊มปตท.ใหญ่ๆอยู่ปั๊มหนึ่งนะคะก็เลยไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็จะเจอกับร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตเรายืนอยู่เหลืองๆเลยค่ะใช่แล้วน้องแนนเราสามารถมีเฟซบุ๊กหรือมีเพจอะไรมีเพจเฟซบุ๊กค่ะพี่น้อยแนนจะมีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจกินเส้นเล่นเตี๋ยวค่ะคือในนั้นจะมีทุกอย่างอยู่แล้วค่ะทั้งเบอร์โทรทั้งโลเคชั่นนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้ขอขึ้นเบอร์โทรหน่อยค่ะขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะ0943 349774นะคะหรือแอดไปได้ที่เฟซบุ๊กนะคะกินเส้นเล่นเดี่ยวเนาะเข้าไปดูได้มีคนตอบอินบ็อกซ์ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะน้องแนนร้านเปิด9โมงถึง3ทุ่มค่ะ9โมงเช้าถึง3ทุ่มคุณผู้ชมโทรไปถามได้เลยมีวันหยุดไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าอย่างนี้ก็คือถ้ามาออกรายการก็จะบอกลงในเพจนะคะว่าวันนี้ออกรายการนี้นะคะให้ติดตามด้วยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวกลับไปเปิดร้านต่อได้ไหมหรือว่าวันนี้เราคอยหยุดเลยใช่ครับโอ้ยขอบคุณค่ะคือจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมคะการันตีความอร่อยด้วยทั้งก้อยและพี่เล็กเลยว่าร้านอร่อยมากอร่อยจริงแล้วอย่าคิดว่าช็อกโกแลตจะรวมกับต้มยำไม่ได้จะรวมกับเครื่องของคนไทยไม่ได้
ซึ่งมันจะมีความหวานนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีความเผ็ดของเครื่องปูซึ่งมันอร่อยมากจริงๆคือก็เป็นคนที่ค่อนข้างทานยากมากๆพอได้ทานรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลองไปชิมกันถึงร้านแน่นอนไปไปร้านเขาแน่นอนจะขอไปกินยั่วยั่วนะในร้านเลยนะแล้วก็ไปถ่ายยั่วยั่วในร้านเนาะคุณคะกุ้งนี่คือโคตรกุ้งเลยนะกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งนี่เขาเรียกกุ้งอะไรคะแช่บวยใช่ค่ะแช่บวยไซส์ใหญ่มากบางทีลูกค้ามาในร้านแล้วบอกว่าเนี่ยบางทีเมนูทะเลทำไมแบบร้อยนึงเลยหรออะไรเงี้ยหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วเราหนูต้องคัดคุณภาพใช่หนูเป็นคนเห็นอะไรหนูต้องมองถึงคุณภาพก่อนอย่างแรกขอบคุณมากมากใช่ค่ะให้ลูกค้าทานทะเลได้ทะเลส่งวันที่แบบมาบางแสนเนี่ยค่ะนิกกี้สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากร้านนิดนึงค่ะได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาร้านกินเส้นเล่นเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตของเรานะคะก็ติดตามได้จากทางเพจกินเส้นเล่นเตี๋ยวหรือว่าใครที่จะมานะคะก็ Google Map ค่ะกินเส้นเล่นเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตมาทางเส้นมอเตอร์เวย์ลูบมานิดนึงจะเจอปั๊มปตท.เลยไปนิดนึงค่ะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตกินเส้นเล่นเตี๋ยวของเรานะคะสอบถามได้ที่เบอร์ค่ะสอบถามได้ที่เบอร์0943499774ค่ะโอ้ยวันนี้เรา2คนได้รับความอร่อยอร่อยค่อนข้างเยอะมากพี่เล็กจริงๆต้องอร่อยมากๆเลยอาจจะแน่นมากดีกว่านะคะผู้คิดค้นค่ะก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตนะคะเจ้าเดียวในโลกเจ้าแรกของโลก อยากจะบอกอะไรกับลูกค้ารวมไปถึงหลายๆคนที่อยากจะมาลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตของเราบ้างคืออยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะลูกค้าว่าแบบเนี่ยอันนี้มันทานได้มันยังมีบางอย่างที่เราแบบสามารถคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆได้ด้วยนะคะลูกค้าใช่ในฐานะที่เราเป็นเด็กน้อยเยอะคนล่ะอยากจะบอกอะไรกับเยาวชนด้วยกันบ้างคะก็คืออยากจะบอกว่าเนี่ยค่ะถ้าเราอยากทำอะไรแล้วให้เราลงมือทำเลยค่ะไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราไปค่ะต้องลองผิดลองถูกใช่ค่ะอันนี้ต้องอย่างน้อยมีครอบครัวดันหลังมีน้องๆมีทุกคนดันหลังครอบครัวเนาะสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคือสถาบันครอบครัวค่ะเขาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีครอบครัวเขาก็จะซัพพอร์ตและสนับสนุนตลอดเวลาอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราบ้างก็ขอบคุณเขาค่ะที่แบบช่วยทุกอย่างคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะนิกกี้ล่ะคะอยากฝากอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีท่านวันนี้ก็ไม่มีวันนี้ค่ะถ้าไม่มีท่านหนุนไม่มีท่านคอยช่วยเราในทุกเรื่องก็ไม่มีวันนี้เพราะว่าท่านผ่านอะไรมาก่อนเราท่านเป็นแบบว่าใช้แบบพ่อค้าแม่ค้ามาก่อนเราเนี่ยค่ะเขาท่านก็เลยเขาจะคอยสอนทุกอย่างว่าเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะให้เราทำด้วยใช่ค่ะน้องเนยบ้างน้องเนยบ้างอยากจะบอกอะไรพ่อแม่บ้างบอกอะไรบ้างคะขอบคุณค่ะที่ช่วยคอยสนับสนุนให้ช่วยในร้านกับพี่อ๋อขอบคุณพ่อมากๆที่พ่อไปซื้อวัตถุดิบให้ตอนเช้าๆที่ซื้อมาขอบคุณพ่อแม่ที่ใช้แรงงานแบบนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะใกล้วันแม่แล้วนะคะ12สิงหานี้นะคะอย่าลืมกลับไปทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกๆทุกคนด้วยวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ากินเส้นเล่นเตี๋ยวอร่อยสุดยอดมากๆก๋วยเตี๋ยวช็อกโกแลตเจ้าเดียวในโลกนะคะย้ำว่าเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกเลยนะคะสามารถแวะเวียนไปได้เลยค่ะที่ GPS นะคะกด GPS เซิร์ชคำว่ากินเส้นเล่นเตี๋ยวหรือถ้าคุณไปแถวถนนข้าวหลามใกล้ปั๊มปตท.เข้ามาขาเข้านะคะป้ายสีเหลืองนะคะเลี้ยวรถเข้าไปได้เลยสามารถไปอุดหนุนได้เลยไปหาเจ๊แนนไปหาน้องนิกกี้ไปหาต้องแก่เนี้ยเนยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะเจ้าของธุรกิจกินเส้นเล่นเตี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะคะอาหารของขายดีและเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกที่คนไทยภูมิใจและสิทธิบัตรโดยคนไทยจดทะเบียนแล้วด้วยพรุ่งนี้เขาชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะเป็นคุณทอมดันดีนะคะคุณทอมดันดีเนี่ยเขาจะมาเปิดเผยชีวิตหลังออกจากคุกนะคะรวมไปถึงค่ะชีวิตที่ดราม่าหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะคะมีกระแสบอกว่าคุณทอมเนี่ยถูกปลอมแปลงหรือถูกแอบอ้าง Facebook ด้วยก็มีรวมไปถึงประเด็นหลากหลายประเด็นพรุ่งนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนในรายการคนดังขอโชว์สำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอตัวกินเตี๋ยวต่อนะคะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดภายในงานกาชาดและของดีเมืองชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่18ถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยทั้ง40คนไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยคุณณัฐกฤตสิทธิโอสถนายอำเภอชะอวดเป็นประธานแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้ากับเรียนนี้นะครับสำหรับการจัดงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีชุมเมืองชะอวดประจำปี2562ปีนี้จัดเป็นปีที่37แล้วครับซึ่งในเรื่องของการจัดงานประเพณีดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆคือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการประชาสัมพันธ์อำเภอชะอวดเรื่องของการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจการค้าชุมชนต่างๆครับโดยกิจกรรมในรายละเอียดของกิจกรรมในงานดังกล่าวนั้นจัดช่วงระหว่างวันที่18ถึง27กรกฎาคม2562ครับซึ่งจะมีการของการออกบูธของส่วนราชการต่างๆกิจกรรมเรื่องการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับกิจกรรมการแสดงหมอรำศพบนเวทีกลางนะครับโดยศิลปินชื่อดังรวมทั้งได้เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดนะครับซึ่งปีนี้งานประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดนั้นในปีที่ผ่านมานั้นเราจะเน้นเฉพาะสาวงามเท่านั้นแต่ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่37นั้นเราจะเพิ่มหลวงการประกวดหนุ่มชะอวดขึ้นมาด้วยครับซึ่งสาวดอกจูดนั้นคนแรกนั้นถ้าจำไม่ผิดนั้นปี2525นะครับนั่นคือคนแรกที่เป็นสาวดอกจูดของเรานะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่37แล้วครับโดยการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดนั้นจะดำเนินการในช่วงวันที่24ถึง26นะครับกรกฎาคม2562ซึ่งในวันที่24คือวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะครับของผู้เข้าประกวดทั้งหมดร่วม50คนนะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับของอำเภอชะอวดและวันสุดท้ายคือวันที่26นั้นจะเป็นการประกวดในรอบตัดสินคัดเลือกนะครับซึ่งช่วง3วันนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นสามารถติดตามนะครับจากแฟนเพจ Facebook ต่างๆได้ครับในการที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอชะอวดมาชมชิมแชะแชร์ในช่วงระหว่างมีงานกิจกรรมในช่วงการประกวดหนุ่มชะอวดสาวดอกจูดในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคม2562ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้น8ไทยแลนด์นิวส์